ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนามค่ะจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ทำให้พวกหนูประทับใจ
าใจมากมากค่ะช่วงเวลา1เดือนผ่านไปเร็วมากเหลือเพียง2วันเท่านั้นก่อนที่พวกหนูจะกลับเวียดนามค่ะ1เดือนในลมขมนี้จะคือช่วงเวลาที่มีความพิเศษสำหรับพวกหนูความทรงจำเรานี้จะรับฉันประทับใจพวกหนูไม่รู้ลืมค่ะพวกหนูขอขอบคุณสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่สนับสนุนการศึกษาให้พวกหนูได้มีโอกาสมาเมืองไทยเรียนภาษาไทยหนูขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่วิสตาฟที่ดูแลห่วงใยและให้พวกหนูมีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยค่ะขอบคุณค่ะ